คยได้มีโอกาสไปเกาะสีชังเมื่อประมาณ30กว่าปีที่แล้วครับตอนนั้นไปถ่ายแมกกาซีนความรู้สึกที่จะได้ไปก็ตื่นเต้นนะคือเราไม่ได้ไปเห็นอีกเลยนะครับ30กว่าปีมาเนี่ยผมไม่ได้มีโอกาสไปเห็นเกาะสีชังอีกเลยวันนี้จะได้ไปแล้วอยากเห็นมากว่าเกาะสีชังที่เราเคยไปเมื่อ30กว่าปีที่แล้ววันนี้จะเป็นไงบ้างตื่นเต้นครับสวัสดีครับผมก้องสาระสังคปิชาครับพันนันอิชากิจศิลป์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้อสทออนทีวีซีซั่น3นะครับเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดชลบุรีครับแต่ไม่ได้อยู่แค่จังหวัดชลบุรีครับเราจะพาคุณผู้ชมล่องเรือไปสัมผัสกลิ่นไอทะเลกันแบบใกล้ชิดที่เกาะสีชังครับวันนี้ค่ะและก่อนที่เราจะไปล่องเรือกันนะคะพี่ก้องตอนนี้เราก็อยู่กันที่เกาะลอยหรือว่าวัดเกาะลอยศรีราชาค่ะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้เสด็จมาที่ศรีมหาราชาหลายวาระทรงบำเพ็ญพระราชกุศลขออาราธนาพระสงฆ์มาอยู่จำพรรษาณวัดเกาะลอยและได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดเสนาสนะขึ้นที่วัดแห่งนี้ให้เป็นที่พำนักสงฆ์ต่อมาที่พำนักสงฆ์เกาะลอยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเป็นวัดเกาะลอยศรีมหาราชาสำหรับการเดินทางไปที่เกาะสีชังก็ง่ายมากๆเลยค่ะพี่ก้องสามารถขึ้นเรือข้ามเกาะได้ที่ท่าเรือเกาะลอยแห่งนี้เลยค่ะโดยจะมีเรือให้บริการทุกๆชั่วโมงตั้งแต่เวลา 7:00 นจนถึง 6:00 นค่ะครับแล้วค่าโดยสารถูกมากเลยครับ60บาทเท่านั้นเองไปกันเลยดีกว่าผมอยากเห็นเกาะสีชังเต็มทนแล้วครับไปไปค่ะพอได้ยินคำว่าเกาะแล้วเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเราจะต้องเดินทางนานเดินทางยากใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในครั้งก่อนหรือว่าครั้งนี้เนี่ยพันก็ยังคงรู้สึกประทับใจเหมือนเดิมเพราะว่าการเดินทางเขาก็เดินทางง่ายนะคะมีเรือออกทุกชั่วโมงเลยแล้วก็พอเข้ามาถึงเกาะแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบว้าวมากๆเลยไม่คิดว่าเราจะได้เจอสถานที่สวยๆแบบนี้ที่มันอยู่ใกล้กรุงเทพแบบนี้นะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่นี่แล้วนะครับและที่ผมยืนอยู่กับน้องพันธุ์ที่คือท่าเรือล่างเกาะสีชังครับเมื่อกี้พันธุ์ไปแอบถามมาแล้วค่ะพี่ก้องเขาบอกว่าที่นี่นะคะมีบริการรถนำเที่ยวด้วยแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะพี่หมึกจะเป็นคนพาเราไปเที่ยวค่ะมันมีไกด์นำเที่ยวด้วยเหรอใช่ค่ะคุณหมึกเหรอคุณหมึกอยู่ไหนครับตอนนี้อยู่ตรงนู้นเลยค่ะใช่ค่ะพี่หมึกสวัสดีครับนี่พี่หมึกที่จะพาเราไปเที่ยวในเกาะสีชังใช่ไหมครับของเราค่ะพี่หมึกครับก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันผมอยากจะดื่มกาแฟอร่อยๆหน่อยพี่หมึกมีร้านกาแฟแนะนำหน่อยได้ไหมครับมีครับ Island Dish ครับ Island Dish ใช่ครับไปชิมกาแฟกันครับก่อนจะไปเที่ยวเกาะสีชังกันไปครั้งนั้นเนี่ยมันยังไม่มีความเจริญเท่านี้ครับสถานที่ท่องเที่ยวก็ยังน้อยอยู่ถนนหนทางในการที่จะไปที่ต่างๆก็ยังไปด้วยความยากลำบากมาวันนี้สะดวกขึ้นเยอะมากถนนหนทางที่พักร้านอาหารอะไรต่างๆทุกอย่างสะดวกมากทันสมัยขึ้นเยอะมากเลยครับมาที่นี่ไม่ควรพลาดครับถ้ำทะลุถ้ำทะลุทำไมก็ถึงชื่อถ้ำทะลุล่ะครับเพราะมันเป็นช่องหน้าต่างข้างล่างครับอ๋อมันมีรูให้เห็นเหมือนทะลุอย่างเงี้ยมันเป็นช่องหน้าต่างเลยครับก็ถึงถ่ายรูปออกมาต้องไปดูครับผมให้มันรู้กันไปเลยว่าทำไมถึงชื่อถ้ำทะลุใช่ถูกต้องครับไปเลยพวกเราไปมาไปดูกันทำไมถึงชื่อถ้ำทะลุก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวถ้ำทะลุนะครับก็เป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งถ่ายรูปสวยเลยนะ
ตอนแรกก็มองเดินลงไปเอ๊ะยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่มุมไหนสวยพอลงไปถึงจุดที่เขาเรียกว่าจุดให้ถ่ายรูปเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่เห็นทั้งท้องฟ้าแล้วก็เห็นทั้งน้ำทะเลแล้วก็มองผ่านช่องเขาที่ห่างกันเนี่ยก็สวยดีครับโอ้โหนะสวยนะได้คำตอบเลยนะว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าถ้ำทะลุแล้วคุณจะไปไหนต่อครับตอนนี้หิวมากเลยค่ะพี่หมึกมีร้านอะไรอร่อยๆแนะนำไหมคะมีร้านผัดไทย20 บาท20 บาทครับผมชื่อร้านหรือว่าไม่ครับมันก็เขาขายผัดไทยหอยทอดอยู่แล้วครับราคาถูกด้วยร้านเพื่อนผมเองด้วยใช่ถูกต้อง20 บาทแค่นั้นเองใช่ครับแล้วอร่อยไหมอร่อยอร่อยด้วยครับผม20 บาทเองก็อิ่มได้เลยครับต้องไปลองแล้วล่ะอร่อยด้วยราคาไม่แพงด้วยใช่ครับมาโอ้โหไม่แพงด้วยนะถูกมากบาทไทย20 บาทถึงแล้วครับเนี่ยเชิญเลยครับนี่เหรอร้านผัดไทย20 บาทผมถามนี่เนี่ยทำไมเขาถึงขายถูกจนทำไมขายชามแค่20 บาทเองก็ไว้ขายครับสำหรับคนที่ไม่ค่อยจะมีเงิน20 บาทก็อิ่มได้เรียกว่าช่วยกันในชุมชนขายแพงกว่านี้ชาวบ้านที่อยู่ทางนี้ก็ลำบากถูกต้องถ้า20 บาทนี่เด็กๆคนยากคนจนกินได้หมดก็มากินได้หมดใช่ดีนะช่วยกันในชุมชนดีเลยค่ะเพราะว่าการที่เรามาเที่ยวที่เกาะสีชังเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราได้ช่วยคนในพื้นที่ด้วยแล้วก็เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยดีเลยครับถ้างั้นเราไปชิมกันเลยไหมไปเลยไปชิมกันไปปึ๊บนี่มาถึงแล้วนี่ผัดไทยนี่ใช่ไหมครับที่เขาว่าผัดไทย20 บาทราคา20 บาทก็10 กว่าปีแล้วก็อยู่ได้นะเศรษฐกิจไม่ดีคนตังน้อยอย่างนี้เราอาศัยว่าเรามีขาประจำที่เราอยู่ได้แล้วแต่ว่าลูกค้าถ้าเขากินเยอะเขาก็จะสั่งพิเศษของเขาเอง30 บาท40 บาทอันนี้เราอยู่ได้อยู่แล้วแล้วลูกค้าเราส่วนมากจะเป็นเด็กแล้วก็คนแก่ๆ20 บาทเขาก็กินอิ่มแล้วนี่ก็คือผัดไทย20 บาทของเรานะครับคุณผู้ชมผมจะลองชิมนะบัดนี้บีบมะนาวสักนิดนึงกินก่อนเลยครับโอ้นี่ผมชิมซิว่าผัดไทย20บาทแห่งเกาะสีชังนั้นจะอร่อยขนาดไหนอร่อยค่ะอร่อยไหมดีเลยนะโอ้โหคัมเบลเลอร์เอาละครับเส้นเหนียวหนึบรสชาติกลมกล่อมมากครับมาขอสีชังแวะมาเลยบอกคนขับรถว่ามากินผัดไทย20 บาทเจอที่แน่นอนสุดยอดที่ประทับใจก็เป็นเรื่องของการเอื้ออาทรกันของชุมชนการช่วยเหลือเกื้อกูลกันผัดไทย20 บาทเงี้ยผัดไทยราคาเท่านี้เด็กๆก็ทานได้ใ
ชาวประมงที่ไม่ได้มีรายได้อะไรมากมายก็ยังกินกันได้มันก็เหมือนกับว่าเขาได้ช่วยเหลือกันนะครับคนที่เนี่ยเขาก็คงไม่ได้มีรายได้อะไรมากมายใช่ไหมครับคือคนทุกชนชั้นยังกินกันได้มันก็เหมือนกับว่าคนขายเขาก็แบบไม่ต้องมีกำไรมากแต่ว่าช่วยเหลือกันเองในชุมชนผมว่าจุดนี้เป็นจุดที่น่ารักเป็นการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันการเกื้อกูลกันการช่วยเหลือกันของคนในชุมชนเกาะสีชังเป็นเรื่องที่น่ารักมากครับที่ได้มาเที่ยวอีกที่นึงก็คือพระราชวังจุฑาทุตราชฐานก็เป็นพระราชวังที่ผมเคยมาอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเคยมาสมัยก่อนตอนนั้นก็ยังไม่ได้สวยงามแล้วก็ยังไม่ได้บูรณะสวยขนาดนี้นะครับแล้ววันนี้ก็มีสะพานอัสดางซึ่งบูรณะสวยงามมากแล้วก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปชมได้นะครับเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่เกาะสีชังที่ควรจะมาเที่ยวกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อพันดีรักชาติค่ะเป็นหัวหน้าหน่วยพิพิธภัณฑ์พระจุฑาทุตราชฐานแห่งนี้ค่ะครับผมและนี่ก็คือพี่วันดีนะครับพี่วันดีจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวที่เรากำลังยืนอยู่ตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับที่นี่นะคะเรียกว่าพิพิธภัณฑ์พระจุฑาทุตราชฐานค่ะซึ่งถือว่าเป็นพระราชวังแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างบนเกาะค่ะซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่แปรพระราชฐานในช่วงฤดูร้อนนะคะแล้วก็เป็นที่ประสูติของพระโอรสคือเจ้าฟ้าจุฑาทุตพระดีหลกด้วยที่นี่จึงได้ชื่อว่าพระจุฑาทุตราชฐานค่ะกี่ปีแล้วครับวังนี้131ปีค่ะ131ปีแล้วนะครับใช่ค่ะด้านหลังเราเลยค่ะนี่คือสะพานอัสดางค่ะเป็นสะพานที่รัชกาลที่5เนี่ยค่ะทรงสร้างขึ้นนะคะเพื่อให้กับชาวเกาะสีชังได้ขึ้นลงสะดวกสบายมากขึ้นค่ะชาวเกาะสีชังใช้สะพานนี้ใช่ค่ะแล้วก็เราทำอาชีพประมงใช่ไหมคะก็จะมีเรือจอดเนี่ยค่ะเรือชาวบ้านก็จะขึ้นลงที่นี่ในสมัยก่อนนะคะสะพานนี้นะคะสร้างขึ้นในปี2434ค่ะซึ่งก่อนพระราชวังจะสร้างขึ้นนะคะปีนึงนะคะพระราชวังสร้างขึ้นในปี2435ค่ะก่อนที่จะเป็นสวยงามอย่างนี้นะคะก่อนหน้านี้ค่ะพังลงหมดแล้วเหลือแค่ตอหม้อเท่านั้นกรมศิลปากรร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็เลยสร้างขึ้นให้สมบูรณ์เหมือนกับในสมัยอดีตเราจึงเห็นชุดโสมมากๆมาแล้วใช่ค่ะตอนนี้คือได้รับการบูรณะเรียบร้อยแล้วค่ะใช่ค่ะก็เลยสวยงามอย่างที่เห็นค่ะถือว่าเป็นไฮไลท์ที่นี่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปที่นี่ค่ะพี่วันดีค่ะต่อไปเราจะไปจุดไหนดีคะเราจะไปชมเรือนไม้ริมทะเลค่ะซึ่งถือว่าเป็นเรือนแห่งแรกที่สร้างขึ้นบริเวณนี้ก็ว่าได้แต่พี่วันดีครับตอนนี้ผมเห็นอยู่ตรงนี้นี่คือเป็นเหมือนกับฐานรากของอะไรสักอย่างเป็นร่องรอยปูนนี่คืออะไรครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะไปดูกันใกล้ๆเลยดีกว่าไปพระที่นั่งมัณฑารัตนารโรจน์เนี่ยค่ะรัชกาลที่5ทรงสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับที่เกาะสีชังนะคะถือว่าเป็นพระที่นั่งองค์ใหญ่ที่สุดของที่นี่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังนะคะซึ่งถือว่าเป็นไม้ที่ดีที่สุดในยุคนั้นนะคะแต่ว่าพระที่นั่งองค์เนี้ยสร้างไม่เสร็จก็เพราะว่าเกิดเหตุการณ์212ขึ้นนะคะที่ฝรั่งเศสส่วนหนึ่งเนี่ยขึ้นมาที่เกาะสีชังด้วยทำให้พระองค์ท่านไม่สามารถที่จะประทับที่นี่ได้ก็เลยต้องเสด็จกลับที่กรุงเทพนะคะซึ่งหลายปีต่อมาเนี่ยค่ะเมื่อเหตุการณ์สงบเนี่ยค่ะพระองค์ท่านเสด็จประพาสเกาะสีชังอีกครั้งนึงแล้วก็เห็นว่าพระที่นั่งมัณฑาเนี่ยค่ะถูกทิ้งร้างไม่ได้สร้างต่อแต่อย่างใดนะคะพระองค์ท่านก็มีรับสั่งให้รื้อพระที่นั่งองค์เนี้ยกลับไปที่กรุงเทพซึ่งการรื้อเป็นการถอดชิ้นส่วนกลับไปนะคะแล้วก็ขนทางเรือกลับไปที่กรุงเทพแล้วก็ไปสร้างพระที่นั่งองค์ใหม่ที่พระราชวังสุวรรณดุสิตนะคะซึ่งต่อมาพระองค์ก็ตั้งชื่อใหม่ว่าพระที่นั่งวิมานเมฆค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นของพระที่นั่งวิมานเมฆที่กรุงเทพที่เราเห็นใช่ปัจจุบันก็เหลือเพียงแค่ฐานเท่านั้นค่ะก็เห็นเป็นฐานรากอันนี้ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปชมเรือนไม้ริมทะเลหรือเรือนที่สร้างแห่งแรกของที่นี่ค่ะโอ้ป่ะไปดูกันครับนี่
ี่คือเรือนไม้ริมทะเลค่ะซึ่งถือว่าเป็นเรือนแห่งแรกที่สร้างขึ้นที่นี่ค่ะแล้วที่มาของที่นี่มีความเป็นมายังไงคะเรือนไม้ริมทะเลนะคะถือว่าเป็นเรือนแห่งแรกที่ถูกสร้างขึ้นที่นี่นะคะสร้างก่อนที่รัชกาลที่5จะเสด็จมาประทับที่เกาะสีชังนะคะมีมานานแล้วก่อนที่ท่านจะเสด็จมาอีกใช่ค่ะแล้วก็เป็นเรือนที่ชาวต่างชาติที่มาจอดหน้าสีชังเนี่ยค่ะได้มาพักที่นี่เหมือนคล้ายๆกับโรงแรมในสมัยก่อนค่ะอ๋อคือคนต่างชาติที่ขับเรือมาจอดแถวนี้เนี่ยเขาก็จะขึ้นมาพักที่นี่ใช่ค่ะอ๋อเหมือนเป็นที่ท่องเที่ยวมาเป็นพักเป็นโรงแรมด้วยใช่ค่ะตอนหลังก็มีการปรับปรุงตอนที่รัชกาลที่5ทรงเสด็จมาประทับสีชังเรือนนี้ก็กลายเป็นที่พักชั่วคราวของพระราชวงศ์ที่เสด็จมาประทับที่นี่อย่างเช่นช่วงที่เจ้าฟ้ามหาวชิราลุกทรงประชวรก็ได้มาประทับที่นี่ด้วยค่ะอ๋อท่านเสด็จมาประทับที่นี่เหรอใช่ค่ะก็กลายเป็นเรือนพักชั่วคราวของพระราชวงศ์ไปค่ะตอนหลังกรมศิลปากรร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีการปรับปรุงแล้วก็มีการจัดนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวประวัติคอยมาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์พระราชฐานราชฐานแล้วปัจจุบันนี้ใช้เป็นอะไรอยู่ครับค่ะเรือนปัจจุบันนี้นะคะเรือนไม้ริมทะเลใช้เป็นคอฟฟี่ช็อปเล็กๆของที่นี่นะคะท่องเที่ยวใช่ไหมคะใช่ค่ะท่องเที่ยวได้มาพักนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จัดนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์พระราชฐานราชฐานครับแล้วก็ส่วนชั้นบนนี่ค่ะเป็นสำนักงานของที่นี่ค่ะนะคะมาเที่ยวที่เกาะสีชังกันเยอะๆค่ะเป็นการช่วยอุดหนุนชุมชนนะคะแล้วก็กระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยอย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะมากๆเลยค่ะได้ไปถ่ายรูปกับสถานที่สวยๆวิวสวยๆแล้วก็ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนของคนที่นี่ด้วยค่ะแล้วก็เดินทางสะดวกมากเลยนะครับคือมีเรือข้ามฟากทั้งไปและกลับตลอดทั้งวันจะมาแบบเช้าเย็นกลับแบบน้องพันธ์ก็ได้หรือจะมาค้างคืนแบบพี่ก็ได้สะดวกหมดเลยครับค่ะและสุดท้ายนี้นะคะต้องขอฝากอนุสาสน์อสทด้วยนะคะสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ LINE @อสทหรือทางเว็บไซต์อสท.co แล้วก็ฝากติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok YouTube แล้วก็ IG ค่ะสำหรับในวันนี้ผมก้องสารัตน์สังคปรีชาทันณนิชากฤษินอสทออนทีวีต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ซีซั่น4เพราะทุกการเดินทางคือโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะอสทออนทีวี